อและรัฐบาลยังไม่มีท่าทีที่จะประกาศให้24กุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งเหมือนเดิมตามที่ให้คำมั่นเอาไว้นี่นะครับทางพรรคสามัญชนเองเขาได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็กำหนดท่าทีชัดเจนนะครับสำหรับพรรคนี้ต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น24กุมภาพันธ์ไม่มีการเลื่อนนะฮะถ้ามีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นมานะครับพรรคนี้เขาเตรียมที่จะเดินเท้าแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากขอนแก่นมาที่กรุงเทพมหานครการเดินในครั้งนี้มีนัยสำคัญอย่างไรนะครับเราพูดคุยกับหัวหน้าพรรคสามัญชนคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์อยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเลิศศักดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้หารือกันจนค่ำมืดเลยนะครับก่อนจะมีท่าทีแบบนี้ออกมาครับนะฮะตกลงเดินกี่คนครับคือเดินแน่พรุ่งนี้อ๋อไม่ได้เดือนพรุ่งนี้ฮะวันไหนครับวันกุมภาพันธ์เราจะเริ่มวันที่9 7กุมภาพันธ์อ๋อ7กุมภาพันธ์เพราะคือวันนั้นคงชัดเจนแล้วว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ใช่ครับใช่ฮะครับถ้าเลื่อนไปจาก24กุมภาพันธ์อ๋อแต่หมายถึงว่าถ้าเลื่อนไปจาก24กุมภาพันธ์ครับเราเดินแน่ครับอ๋อผมนึกว่าเดือนพรุ่งนี้วันสองวันนี้แต่หมายถึงว่า7กุมภาพันธ์วันนั้นชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วว่าจะวันเลือกตั้งวันไหนใช่ครับหวังว่าใช่มั้ยเราคิดว่าอีก 2-3 วันหรืออะไรต่างๆก็พอจะเห็นชัดเจนแล้วว่าคงแต่ถ้า7กุมภาพันธ์ยังไม่มีกำหนดกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่วไปออกมาก็เดินถึงแม้จะมีกฤษฎีกาคือถึงแม้จะมีกฤษฎีกาออกมาก่อนวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยเข้าใจว่ากฤษฎีกานั้นเนี่ยก็เป็นกฤษฎีกาที่เลื่อนจาก24ไปเป็นวันอื่นครับเราก็คงต้องเดินครับเพราะเราที่เราต้องเดินคือเรากลัวเราไม่ได้กลัวเลื่อนเรากลัวเรื่องล้มการเลือกตั้งอ๋อครับคือกลัวว่าเลื่อนไปไม่สิ้นสุดไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดคือหมายความว่าแต่จริงๆเลื่อนอยู่แล้วเพราะถ้าเรากำลังกังวลว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วเพราะถ้าเพราะถ้าหมายถึงว่าถ้าสองสามวันนี้ไม่ออกพระราชกฤษฎีกาครับก็คือว่ามันจะไม่ได้ก็คือว่าไม่ได้24อยู่แล้วแสดงว่าเราเดือนชัวครับรอไอ้สองวันก็รู้สิบมีนาพอได้ไหมอ่ะสิบมีนายังไงเราก็คงต้องเดินแต่เราก็จะดีใจนะฮะถ้าจะต้องเลือกตั้ง10มีนาจริงๆครับอันนี้ก็ถือว่าพอให้อภัยได้แต่ที่เราต้องเดินคือต้องเดินกลัวจะเลื่อนจากวันที่10มีนาไปอีกครับแต่ว่าจะไม่เดินเงื่อนไขเดียวก็คือ24กุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งใช่อ๋อทางนี้เดินชัวร์ครับฟังให้ผมฟันธงเดินชัวร์ใช่มั้ยครับแล้วก็ถ้าอย่างนี้คือเราจะเดินทั้งคณะครับชุดใหญ่กับคณะกรรมการบริหารเราแล้วก็สมาชิกพรรคของพวกเราลายฟังหน่อยทั้งนี้ก็ต้องเดินกันหลายสิบคนครับครับลายฟังหน่อยการเดินเชิงสัญลักษณ์ครั้งนี้เริ่มยังไงไปยังไงมายังไงครับเราคิดว่าในฐานะพรรคเล็กๆอย่างพวกเรานะฮะที่เป็นพรรคที่ทำงานร่วมกับชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่มีคุณค่าที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่ง่ายที่ทรงพลังกับการที่ไม่ต้องใช้เครื่องทุนแรงหรือเครื่องไม้เครื่องมือมากเนี่ยคือการเดินนะแล้วเราก็ถนัดกับการทำงานบนท้องถนนมานานนะฮะแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในระหว่างทางเดินตลอด400กิโลเนี่ยเราน่าจะได้สัมพันธ์กับชุมชนต่างๆเพื่อพูดคุยให้เกิดความเข้าใจว่าการเลือกตั้งมีความสำคัญยังไงต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเราก็เลยคิดว่าใช้วิธีเดินเพื่อสร้างการพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านของฝั่งถนนที่ถือคุณชวัตเดินครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้เดินในกรุงเทพเนาะเดินมาจากขอนแก่นขอนแก่นนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประจำจังหวัดขอนแก่นเลยเราอาจจะเดินมาจบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินยังอยู่ใช่ไหมฮะครับอยู่ตรงยังอยู่ตรงไหนของขอนแก่นฮะอยู่ในตัวเมืองตรงศาลหลักเมืองตรงวงเวียนไม่มีสร้างรถไฟฟ้าไม่เกี่ยวนะอันนั้นตรงหลักสี่ไม่โดนฮะอันนั้นตรงหลักสี่เขาหายไปไม่โดนฮะก็จะทำใช้ตรงนั้นเป็นจุดสตาร์ทใช่ครับอาจจะมาถึงที่มาจบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ราชดำเนินครับก็เป็นได้นะครับกะว่ากี่วันน่าประมาณสัก30วันฮะ30วันเราจะเดินวันละประมาณ15กิโลครับครับก็เลือกตั้ง10มีนาพอดีใกล้ๆใกล้ๆครับอันนี้เราคือเราไม่ไปลงพื้นที่หาเสียงเท่าไหร่อยู่แล้วครับแต่ลงเลือกตั้งแต่เราลงเลือกตั้งก็เราก็จะมีก็คุยกันเพื่อจะได้มีทีมงาน2ฝ่ายทีมงานส่วนหนึ่งก็จะเดินอีกทีมงานส่วนหนึ่งก็จะจัดการเลือกตั้งคือยังไงก็ตามสามัญชนไม่ได้ส่งไม่กี่เขตใช่ไหมส่งประมาณ27เขตครับ27เขตโอ้โหทั่วประเทศไม่น้อยนะครับ27เขต27เขตนี่คือทุกภาคทุกภาคครับคือเขตที่มีการเคลื่อนไหวประชาชนใช่ครับที่เราได้ทำงานกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นที่เมืองทองจังหวัดเลยครับนะครับนะฮะอันนั้นจะหนักแน่นที่สุดครับที่ใต้มีอย่างเช่นที่ใต้ก็มีที่สงขลาที่อำเภอรัฐภูมิที่เราทำงานต่อสู้เรื่องการคัดค้านเมืองหินการก่อสร้างเมืองหินอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับแล้วก็พี่น้องภาคประชาสังคมที่หาดใหญ่ที่อะไรต่างๆที่เราทำงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันครับกลับมาที่เรื่องเดิมเมื่อก็คือหมายถึงว่าเมื่อเราลงพื้นที่อย่างนี้เราไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะต้องไปเดินหาเสียงอะไรแบบการเมืองปกติไอ้ระบบส.ส.ที่เขาลงเลือกตั้งเราก็จะทำเพื่อการเคลื่อนไหวของประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วครับก็มวลชนในส่วนหนึ่งก็คงทำบ้างนะครับไม่ถึงว่าคงจะขยายมวลชนจากพื้นที่ที่เราทำงานอยู่ด้วยบ้างครับแต่โดยใช้ฐานมวลชนที่เราทำงานอยู่ในการหาเสียงเป็นหลักครับคือคิดยังไงว่าคือรัฐจะบอกไหมว่าการเดินเนี้ยมันคือความวุ่นวายผมคิดว่าการเมืองมันควรอยู่ในสภาไม่ควรอยู่บนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยการเมืองอยู่สองส่วนอยู่ทั้งท้องถนนและอยู่ในสภานะครับเราต้องเชื่อมตรงนี้ให้ได้อันนี้คือหัวใจของสามัญชนครับของภาคสามัญชนที่เราต้องการประกาศสิ่งนี้ออกไปอยู่แล้วครับคือบางคนก็จะว่าพรรคนี้หาเสียงป่ะแต่มันก็เราไม่ใช่พรรคที่จะหาเสียงแบบนั้นอยู่แล้วครับพรรคสามัญชนกังวลเรื่องการไม่มีการเลือกตั้งมากกว่าการหาเสียงของตัวเองนะครับคือเรากังวลว่าการเลื่อนครั้งนี้มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะล้มไปเลือกตั้งไปเรื่อยๆเราก็อยากให้อยากเราการเดินครั้งนี้เราเดี๋ยวก่อนเดินเราก็คงจะเขียนทำประกาศเพื่อจะขอเชิญชวนพรรคการเมืองอื่นร่วมเดินกับเราด้วยเหมือนกันไม่จำเป็นต้องในนามพรรคสามัญชนพรรคเดียวคือจริงมันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมอยู่แล้วที่จะเดินโดยเฉพาะสามัญชนเนี่ยเป็นพรรคโซเชียลมูฟเมนต์แทบจะเรียกว่าพรรคเดียวของประเทศไทยตอนนี้ใช่ไหมครับพรรคอื่นไม่มั่นใจก็โอเคจะไม่เข้มแต่ว่าเงินไม่มีปืนก็ไม่มีจะเข้าสู่หน้ารัฐก็เดินนี่แหละด้วยเท้าใช้เท้าเราอาจจะแปลพลังที่เท้าให้เป็นพลังเสียงอาจจะพอได้บ้างครับคาดหวังยังไงกับการออกมาเดินในครั้งนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนที่ในส่วนที่เราได้รู้จักในส่วนที่เราพยายามไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยให้เกิดความเข้าใจให้มากให้ตระหนักให้มากๆว่าการเลื่อนเลือกตั้งไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ผดแคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นเราต้องกู้คืนนะการเลือกตั้งที่เป็นอะไรเป็นเครื่องมือหนึ่งเดียวที่ทำให้ประชาชนกับการเมืองในสภามันเชื่อมโยงกันเนี่ยนะคืนมาให้ได้นะฮะอยากจะบอกอยากจะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปครับคืออย่างปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรซึ่งเป็นประเด็นหลักของเครือข่ายที่เข้ามาอยู่ในสามัญชนเนี่ยครับมันได้รับผลกระทบจากการเลือกตั้งโดยตรงเหรอฮะปัญหาเยอะมากตรงที่ว่าเช่นหลังจากมีรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยที่เขาออกกฎหมายห้ามชุมนุมขึ้นมาเนี่ยนะพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะเนี่ยนะมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถไปยื่นหนังสือยื่นจดหมายอะไรได้เลยโดนหน่วยงานทางปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นข่มขู่อยู่ตลอดเวลาว่ายื่นหนังสือก็ผิดพ.ร.บ.ชุมนุมนะครับไปเกิน5คนก็ผิดพ.ร.บ.ชุมนุมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมว่าอันนี้เป็นผลกระทบโดยตรงที่มันทำให้เสียงชาวบ้านไม่สามารถไปถึงหูของส่วนราชการต่างๆในการแก้ไขปัญหามันถึงให้ปัญหาถูกปิดเงียบอยู่ตลอดเวลาคือคนที่จริงเราอาจจะตั้งต้นตรงนี้ก่อนว่าคนฟังอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจพรรคสามัญชนว่าจริงๆคือยังไงคือสามัญชนไม่ใช่พรรคที่จะตั้งใจมาเพื่อให้มันได้ส.ส.เป็น10คนอะไรต่างกันหรือว่าส่ง27เขตไม่ใช่งั้นแต่เหมือนกับเราต้องการเป็นปากเสียงของพื้นที่ของคนที่มีปัญหาเรื่องการต่อสู้เรื่องต่างๆเรื่องทรัพยากรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะเอาอันนี้ซึ่งเดิมมันเรียกว่าเราเรียกว่างาน NGO ใช่ป่ะใช่งาน NGO งานเคลื่อนไหวงานชาวบ้านเลยงานชาวบ้านอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันไม่เคยอยู่กับไม่เคยเข้ามาสู่ระบอบรัฐสภาเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐเช่นรัฐอยากสร้างเขื่อนมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนโครงการแบบนี้แหละที่จะเข้ามารวมกันแล้วตั้งเป็นพรรคสามัญชนคืออันนี้คือจุดที่เราคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายใหม่ว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยทีนี้ลองอธิบายว่าเราคิดว่าอันนี้มันจะประสบความสำเร็จไหมในระดับที่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามให้ไปให้นั้นให้ได้ไปตรงจุดนั้นให้ได้ความหมายของผมก็คือว่าอย่างเช่นฤดูกาลแรกของการเลือกตั้งครั้งนี้นะของสามัญชนด้วยเนี่ยนะถ้าเราได้เข้าไปในสภาแม้สักเพียงแค่หนึ่งเสียงเราจะตั้งกระทู้ปัญหาชาวบ้านทุกวันเลยนะครับเช่นวันนี้ตั้งกระทู้เรื่องเขื่อนวันนี้ตั้งกระทู้เรื่องโรงไฟฟ้าเทพาตั้งกระทู้วันต่อไปตั้งกระทู้เรื่องระเบิดแก่งแม่น้ำโขงตั้งกระทู้ปัญหาชาวบ้านทุกวันเราหวังว่าจะทำให้ประเด็นปัญหาชาวบ้านที่เคยยื่นหนังสือกับในอำเภอผู้ว่าอบต.เนี่ยยื่นให้มันส่งตรงถึง
สภาผู้แทนราษฎรให้ได้ครับการตั้งกระทู้เนี่ยจะมีความสำคัญมากที่จะทำให้ส่วนราชการระดับสูงเนี่ยในการรับผิดชอบในโครงการนั้นๆเนี่ยออกมาให้สัญญิงสัญญามาให้พันธสัญญาอะไรบางอย่างนะครับนะแล้วเราก็จะได้แล้วเพื่อจะทำให้ข้อมูลเปิดเผยออกไปให้มากนะครับเราหวังตรงนี้คือเราอาจจะไม่ได้รับเลือกเป็นส.ส.ก็ได้ครับแต่เราจะเดินในทางนี้ต่อไปใช่ครับคือมันมีความหมายตรงนี้ที่ผมมีความรู้สึกว่างานเหล่านี้ครับที่ผ่านมา นอกจากมันไม่เคยเชื่อมโยงกับระบบเลือกตั้งเลยเนี่ยมันมีแนวโน้มไม่เอาเลือกตั้งด้วยในอดีตมีหลายส่วนเข้าไปเป็นเสื้อเหลืองนกหวีดกันครับก็มีครับอันนี้คือคือเจตนาของพรรคคือต้องการให้เปลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือจุดประสงค์หลักมากๆคือเราใช้เวลาหลายปีมากพรรคสามัญชนที่ต้องการสลายความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองเพื่อจะหลอมรวมกันให้ได้ว่าการเลือกตั้งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของภาคประชาชนครับชวนคุยเรื่องนี้หน่อยนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งเห็นหนังสือด่วนที่สุดอย่างที่เขาแชร์กันตอนนี้เนี่ยออกมาจากกรมการปกครองนะฮะให้ครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเลิกแผนเลิกเตรียมการเลือกตั้งให้ชะลอเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งเพราะกฤษฎีกายังไม่ออกก็ถูกมีความเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระเบียบราชการทั่วไปครับครับแต่ว่าที่เป็นห่วงมากกว่าคือเรื่องการไม่ยอมประกาศกฤษฎีกาสักทีฮะแต่ว่าพรรคสามัญชนพร้อมที่จะเป็นหัวหลักถ้าสมมติว่าเป็นแกนหลักในการประท้วงให้มีการเลือกตั้งครับคือไม่ได้หวั่นใจเรื่องนั้นคือยังไงก็ต้องมีคือต้องยืนยันเรื่องการไม่เลื่อนและเลือกตั้งให้ได้ใช่ครับหวั่นใจเหรอฮะว่าจะไม่มีเลือกตั้งเรากังวลมากว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเราเลยรู้สึกว่าต้องทำเรื่องนี้ต้องทำให้เห็นว่าภาคประชาชนอย่างเราที่สัมพันธ์กับพรรคสามัญชนเนี่ยอยากให้มีการเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดแล้วครับแล้วอย่างที่ผมถามต่อว่าแล้ว4ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในภาคประชาชนเนี่ยมันเยอะไหมเรื่องของการกลับมาสู่แนวคิดที่ของการเอาเลือกตั้งสูงพอสมควรฮะในแง่ที่ผมกับเพื่อนๆกับในพรรคสามัญชนเองได้ลงไปทำงานเนี่ยนะครับเราใช้เวลาพอสมควรการพรรคสามัญชนเกิดขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนที่เคยยืนอยู่ในจุดที่ไม่ถูกต้องคนเหล่านี้ก็หลั่งเปลี่ยนท่าทีขึ้นมาเพื่อมารวมกับสามัญชนแล้วก็เหมือนมามีพันธสัญญาต่อกันว่านี่คือพรรคที่จะต้องนำเสนอปัญหาชาวบ้านนะครับไปพร้อมกับการให้มีการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะครับคืออยู่ฝั่งชาวบ้านแน่ๆแต่คำถามคือว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยไหมพรรคสามัญชนเนี่ยต้องถือคือตอนนี้มันมีพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งไม่ประชาธิปไตยเนี่ยพรรคสามัญชนอยู่ตรงไหนแน่พรรคสามัญชนประกาศชัดเจนว่าไม่เอานายกคนนอกนะครับไม่เอาสืบทอดอำนาจด้วยไม่เอาการสืบทอดอำนาจแล้วก็นายกคนนอกทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าก็คือต้องการให้มีการเกิดเลือกตั้งเกิดขึ้นมาโดยไวนะครับอันนี้คือจุดยืนของสามัญชนน่าจะเป็นจุดยืนที่น่าจะแสดงท่าทีเพียงพอในด้านฝั่งประชาธิปไตยครับก็คือสามัญชนก็เคยเป็นข่าวตอนที่เคยมีรองหัวหน้าพรรคที่เขาเป็นผู้ดีกว่าสอแต่ว่าอันนี้ก็คือมันแสดงให้เห็นว่ามันก็มีมุมที่ดีว่าในมุมที่ว่าคนที่เคยไปอย่างนั้นเขาเปลี่ยนใจมาอยู่ในภาคประชาชนที่เอาเลือกตั้งเนี่ยเยอะพอสมควรแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งที่ภาคประชาชนที่ไม่เอาเลือกตั้งยังเยอะไหมยังเยอะครับภาคประชาชนที่ไม่เอาเลือกตั้งวันนี้ยังมีเยอะเหรอยังมีครับยังมีอยู่ยังมีคงมีอยู่เยอะครับเป็นยังไงฮะท่าทีความคิดเขาเป็นยังไงท่าทีเขาก็คงยังไม่อยากให้มีการเลือกตั้งต่อไปนะครับแล้วเขาไม่เดือดร้อนหรือก็ไอ้ปัญหาที่เราประสบอยู่อะไรเนี่ยเป็นทั้งระดับตัวบุคคลและระดับองค์กรเนี่ยเป็นการทำงานที่เขาไม่ได้สัมพันธ์กับชุมชนมากนักเขาเลยไม่ได้สนใจว่าจะต้องมาเลือกตั้งมาเลือกตั้งมันเป็นเรื่องขององค์กรที่ถนัดการล็อบบี้นะครับองค์กรที่ถนัดนำความเห็นตัวเองไปสู่นโยบายกับผู้ผลิตนโยบายหลักๆในระดับบนที่ไม่ได้สัมพันธ์กับชุมชนเขาจึงไม่ได้สนไม่จึงไม่ได้กังวลใจไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นองค์กรที่ทำงานกับประชาชนเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละอย่างที่เราได้มาความคิดเห็นแต่ละอย่างที่เรามากว่าจะผลิตเป็นนโยบายของภาคสามัญชนได้มันเกิดขึ้นมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนข้างล่างเนี่ยตรงนี้เราจะต้องแคร์ถึงกระบวนการข้างล่างมากๆซึ่งมันจะต้องไปสัมพันธ์กับไอ้ตัวเชื่อมโยงกับระดับบนว่าคือเราผลิตนโยบายดีๆที่ได้มาจากการทำคารวานสามัญชนแล้วอยู่ดีเราจะเอานโยบายเหล่านั้นไปเสนอกับรัฐบาลทหารเงี้ยนะฮะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเราสมควรทำเช่นเราเช่นเราร่วมกับองค์กรยกตัวอย่างนะฮะเราร่วมกับองค์กรอย่างเช่นไอลอในการนำเสนอให้มีร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกคำสั่งกสช.เนี่ยเราก็ถกเถียงกันมากว่าเราจะเสนอร่างกฎหมายเราจะเอา10,000รายชื่อเนี่ยไปเสนอกับรัฐบาลกสช.หรือรัฐบาลเลือกตั้งปรากฏว่าในที่ประชุมของพวกเราก็บอกว่าเราต้องเสนอให้กับรัฐบาลการเลือกตั้งนั่นนี่คือนัยยะสำคัญของภาคประชาชนทำไมถึงไม่ต้องการนำเสนอร่างนโยบายนี้เอ้ยร่างกฎหมายนี้กับรัฐบาลกสช.นะครับทำไมถึงต้องไปเสนอกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับอธิบายง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมว่า NGO มี2ระดับระดับที่อยู่กับชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องเหมืองเรื่องเขื่อนเรื่องป่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับอันเนี้ย4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือดร้อนส่วนพวกที่อยู่ระดับบนที่เขาไม่ได้อยู่กับประชาชนจริงครับเป็นอะไรแบบเนี้ยเขาชอบเพราะเขามีโอกาสเสนอนโยบายใช่ครับอะไรทำนองนั้นครับมันมีลักษณะแบบนั้นภาคประชาสังคมในเครือข่ายประชารัฐเนี่ยเยอะไหมฮะในภาคสังคมครับในภาคประชาสังคมปัจจุบันเนี่ยในเครือข่ายของประชารัฐเนี่ยเยอะไหมฮะภาคประชาสังคมค่อนข้างกว้างมากๆนะครับไม่ถึงความหมายมันกว้างๆมากๆแต่ว่าที่สัมพันธ์อยู่กับกระบวนการ NGO ด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่เยอะมากแล้วไม่ได้ไปเข้าร่วมกับประชารัฐใช่ฮะคือประชารัฐเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพวกสภาองค์กรชุมชนเก่านะฮะซึ่งมันไม่ได้ทำงานการเคลื่อนไหวกับในกระบวนการ NGO โดยตรงมันเหมือนเป็นอีกส่วนนึงครับมันเหมือนเป็นอีกส่วนหนึ่งในผมค่อนข้างอธิบายยากคือผมเพียงแค่จะบอกว่าไอ้ส่วนของเราเนี่ยมันแทบไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนครับแต่ว่าถ้าระดับหมู่บ้านชุมชนต่างๆเนี่ยไอ้โครงการประชารัฐต่างๆเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดนะครับจริงๆแล้วชาวบ้านเขาค่อนแยกออกระหว่างไอ้โครงการประชารัฐกับไอ้อะไรนะไอ้พรรคพลังประชารัฐอะไรนั่นแยกออกครับแล้ว27เขตเนี่ยหวังได้สักเขตไหมเราคิดกันว่าอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.เขตแม้สักเขตเดียวแต่จะรวมคะแนนให้ได้ปาร์ตี้ลิสต์สักหนึ่งคนครับอันนี้คือคุยกับคนลงสมัครแล้วทุกเขตเป็นการวางแผนการระดมความคิดร่วมกันในพรรคสามัญชนการวางแผนเพื่อต่อสู้กันเลือกตั้งนะครับว่าเราจะรวมคะแนนจากส.ส.เขตให้ได้หนึ่งปาร์ตี้ลิสต์ก็คือ70,000ครับประมาณ75,000-80,000ก็คือเราแต่75,000-80,000นี่ก็คือจะมาจากประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเหมืองเรื่องเคยอะไรต่างทั้งหมดเนี่ยครับเรื่องป่าไม้ที่ดินเรื่องต่างทั้งหมดทั่วประเทศใน27เขตครับครับโอ้ยดูรายการนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้ง80,000ครับนะได้ช่วยครับเป็นกำลังใจให้มากนะครับจับตาดูความเคลื่อนไหวของพรรคสามัญชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะวันที่7กุมภาพันธ์นี้9โมงเนาะที่จะเริ่มเดินกันถ้าวันเลือกตั้งไม่ใช่24กุมภาใช่ครับเดินแน่ครับเดินแน่ครับนะฮะขอบคุณคุณเลิศศักดิ์นะครับวันนี้ที่มาร่วมในการสวัสดีครับขอบคุณมากครับ